เมืองทองไฟเขียวครับมาริโอดึงรายวัชเข้าช่วยวิกฤตเกมรับเตรียมปรับแทคติกใช้บอลบิวอัพผสมไดเรกที่เมืองทองจริงหรือไม่เล่าให้ฟังทั้งหมดในทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Mark มีเรื่องให้ตื่นเต้นเข้ามาได้เรื่อยๆจริงๆนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกของเรานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยบิ๊กป๊อกนะครับคุณวิรักษ์โหลทองนะครับประธานสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดได้ออกมาบอกนะครับว่าส่งสัญญาณไฟเขียวกับมาริโอยูรอฟสกี้นะครับในการดึงตัวมิโลวานรายวัชนะครับชื่อคุ้นๆอดีตเฮดโค้ชของทีมชาติไทยเข้ามาทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะครับหรือเทคนิคอลไดเรคเตอร์เพื่อพัฒนาเมืองทองในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับหลังจากข่าวนี้ได้หลุดออกไปนะครับแฟนบอลก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับส่วนนึงก็มองว่าเฮ้ยการมาของรายวัชในตำแหน่งฝ่ายเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งแค่ในนามนะครับก่อนจะลงมาคุมเมืองทองแบบเต็มตัวแทนมาริโอหรือเปล่านะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็กลัวทีมจะหันไปเล่นเกมรับเต็มสูบซึ่งเรื่องนี้ก็คงตอบได้ว่านะครับแฟนเมืองทองไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าบิ๊กป๊อกเองก็บอกนะครับว่ามาริโอเป็นคนรีเควสต์นะครับขอรายวัชเข้ามาช่วยแล้วก็หลักๆเลยคือเรื่องของความสัมพันธ์ของโค้ชทั้งคู่นะครับนอกสนามเขารู้จักกันดีอยู่แล้วการมาของรายวัชที่เมืองทองนะครับหน้าที่หลักๆเลยเนี่ยเป็นการเข้ามาเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับมาริโอในเรื่องเกมรับนะครับแล้วก็ช่วยดีลเกมรับให้นักเตะเมืองทองซะมากกว่าและการที่เมืองทองยอมให้รายวัชเข้ามาช่วยมาริโอเนี่ยอีกในหนึ่งก็สื่อนะครับว่าเมืองทองยังเชื่อมั่นในตัวมาริโอนะครับแล้วก็คาดหวังการมาของรายวัชนอกจากการช่วยพัฒนานักเตะแล้วก็สามารถขัดเกลาแทคติกของมาริโอด้วยพูดถึงเรื่องนอกสนามไปแล้วนะครับคราวนี้มาเรื่องในสนามกันต่อนะครับการมาของรายวัชเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าฟุตบอลของมาริโอเนี่ยมาริโอเวเนี่ยฟุตบอลบิลด์อัพที่เวลาโดนเพรสซิ่งหนักๆเนี่ยก็เสียบอลแล้วก็เป็นที่มาของการเสียประตูอยู่บ่อยมากนะครับแถมการจัดระเบียบเกมรับของเมืองทองก็มีเรื่องให้แก้อีกเยอะเลยส่วนเกมรุกหลายครั้งก็ต่อบอลคลองบอลมากเกินไปนะครับจนหลายครั้งก็เสียจังหวะที่ควรจะได้แต่ละอาริวัชเองเนี่ยเป็นสายบอลไดเรกเลยครับเน้นให้ลูกทีมเนี่ยแพ็คเกมรับแน่นๆให้ตัวรุกทั้งปีกแล้วก็กองหน้าเนี่ยคอยบีบสูงนะครับไล่ปิดพื้นที่คู่แข่งพอคู่แข่งเสียการคลองบอลก็สวนกลับนั่นเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับว่าถ้ามาริโอเนี่ยสามารถนำแทคติกทั้ง2วิธีมาปรับใช้ให้อยู่ตรงกลางได้เนี่ยโอกาสกลับมาเป็นทีมน่ากลัวก็สูงนะครับเพราะว่าเรื่องของความฟิตเนี่ยมาริโอก็มีการตั้งโปรแกรมให้นักเตะต้องวิ่งได้จำนวนที่ตั้งไว้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับขอแค่ว่ามาริโอกับรายวัชเนี่ยปรับให้เข้าใจกันแล้วก็จังหวะเกมรับในแต่ละแดนต้องวิ่งไปตรงไหนต้องคัฟเวอร์ตำแหน่งไหนเกมรับของเมืองทองก็จะกลับมาแน่นแน่นอนแถมการที่คนที่น่าจะพัฒนาได้อีกระดับนะครับจากการมาของรายวัชเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นฟอร์มเก่าของวีระเทพป้อมพันธ์ครับที่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เกมรับธรรมชาติแต่ถ้าได้รายวัชมาเนี่ยสร้างความหลากหลายแล้วก็สกิลเกมรับเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนของเตอร์เนี่ยพัฒนาขึ้นแน่นอนเอาเป็นว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดยังไงกับแทคติกที่มันจะเปลี่ยนไปของเมืองทองยูไนเต็ดบ้างเลื่อนมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ